โคกถ้าเสื้อฉันฉีกขาดลูกจะมีปัญญาชดใช้ไหมฮะหุบปากแล้วหน้าของแกเลยนะเป็นถึงเจ้านายคนเนี่ยแต่กลับปล่อยให้พ่อตัวเองมาเก็บขยะเนี่ยนะหุบปากแล้วหน้าโซโคกแกมาขวางทางเดินฉันทำไมเนี่ยฮัลโหลนุ้ยอะไรนะกำลังขาดข่าวเหรอได้ได้ได้เดี๋ยวฉันจะไปตอนนี้เลยหนูหนูเงินหนูตกจ้าหนูอีกอย่างมือสกปรกขนาดเนี่ยมาจับเสื้อฉันถ้าเสื้อฉันฉีกขาดลูกจะมีปัญญาชดใช้ไหมฮะหนูหนูฟังลุงอธิบายก่อนนะจะอธิบายอะไรอีกลุงรู้ไหมว่าเสื้อฉันเนี่ยมันแพงขนาดไหนต่อให้ลุงไม่กินไม่ใช้ทั้งเดือนเนี่ยก็ไม่มีปัญญาชดใช้เสื้อตัวนี้หรอกลุงยอมรับว่าลุงไม่มีปัญญาชดใช้แต่เมื่อกี้ลุงเก็บเก็บอะไรของลุงอีกเราไปช่วยลุงกันเถอะเก็บขยะก็เก็บไปสิจับมือมาจับเสื้อฉันทำไมหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะว้าวนี่พระเอกมาจากเพจไหนอีกแล้วเนี่ยแกเป็นลูกชายของหนูเขาใช่ไหมผมผึ่งอะไรนี่เมื่อกี้พ่อเก็บขยะเน่าๆของแกเนี่ยใช้มือสกปรกมาทำเสื้อฉันเสียหายจ่ายค่าเสียหายมาเลย 5,000 เจ้านายครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหดูไม่ออกเลยนะเนี่ยว่าเป็นเจ้านายคนด้วยถึงเจ้านายคนเนี่ยแต่กลับปล่อยให้พ่อตัวเองมาเก็บขยะเนี่ยนะหุบปากแล้วหน้าของแกเลยนะลุงเขาไม่ได้เป็นอะไรกับผมนะแล้วผมก็ไม่อยากเห็นคนแก่ถูกรังแกโหนี่แสดงว่าแกก็สารแน่ใช้ได้เหมือนกันเลยนี่ผมก็ไม่อยากเสียเวลามาต่อปากต่อคำกับคนอย่างคุณหรอกคุณลองเช็คดูนะว่าบนตัวคุณนะมีอะไรหายไปหรือเปล่าแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงแม่หนูเงินของแม่หนูอยู่ที่นี่จ้าไอ้แกนี่แกเป็นคนเก็บขยะไม่พอยังไปขโมยได้เหรอฮะถ้าคุณลุงเขาอยากขโมยเงินของคุณแล้วก็เขาจะหยิบเอาเงินนี้มาคืนคุณทำไมดูภายนอกเนี่ยคุณก็แต่งตัวดูดีสวยแล้วก็มีสง่าแต่ผมไม่คิดเลยว่าจิตใจของคุณเนี่ยจะเหม็นซะยิ่งกว่าอีแรงเน่าถ้าคุณอยากได้เงินนี้คืนแล้วก็ต้องขอโทษลุงเขาก่อนอะไรนะฉันเอาเงินของฉันคืนยังต้องขอโทษ
อีลุงเก็บขยะเน่าๆอีนี่เหรอคุณคิดว่ามันเป็นไปได้หรอคุณครับต่อให้จบสูงแค่ไหนเนี่ยก็ไม่สู้คนมีน้ำใจภายนอกคุณจะสวยขนาดไหนเนี่ยก็ไม่สู้คนจิตใจดีฉลาดแค่ไหนเนี่ยก็ไม่สู้คนซื่อสัตย์คนเรามีความสุขที่สุดเนี่ยคือการได้รับความเชื่อมั่นจากคนที่เราไม่รู้จักคนน่ายักใจมาอย่างคุณ